สวัสดีค่ะทุกๆคน Hello everyone I'm here in เกาะพังงาน Island เราอยู่ที่เกาะพังงานนะคะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วและก็ตั้งรกรากอยู่ที่นี่มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่บนเกาะพังงานหลังจากที่กลับมาจากอยู่อเมริกามา20กว่าปีนะคะก็ประมาณว่า17ปีใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนแล้วก็ได้การทำงานมีอาชีพเลี้ยงชีวิตเพื่อสะสมอยู่ที่นั่นอยากส่งภาพเข้ามาในช่อง YouTube และส่งความเป็นอยู่ของชาวบ้านและตัวฉันเองที่เกาะพังงานนี่ฉันคิดว่าทุกสิ่งที่มันอยู่กับเราในปัจจุบันคืออดีตที่เราได้ทำไว้ถ้าเราฝันว่าเราจะเป็นอะไรเราอยากทำสิ่งใดในเมื่อเราตั้งใจมุ่งมั่นไปแล้วทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นเป็นความสำเร็จแม้จะมีอุปสรรคล้มลุกคลุกคานบ้างแต่ก็ทำให้เรานี้มีความอดทนมีการเรียนรู้ทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เป็นวันเวลานะแต่4อย่างที่เงินซื้อไม่ได้ก็คือความรักความซื่อสัตย์ชีวิตและเวลาเงินมีเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพอเราณวันหนึ่งที่เราได้ขวนขวายกับชีวิตที่เราไขว่คว้าหลังจากที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราก็มีญาติพี่น้องมีความอบอุ่นสิ่งที่เราได้แบ่งปันเพื่อคนรอบข้างก็ทำให้เรารู้สึกมีความประทับใจกับความเป็นไปของชีวิตพออายุมากขึ้นจากที่เราเคยคิดว่าเราควรจะทำอะไรโดยไม่แคร์ใครในช่วงที่เราทำงานได้ตรงนั้นนะมันทำให้เราเปลี่ยนจากการที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแล้วก็ได้ไปเห็นความเจริญอยู่ถึงซีกโลกฝั่งโน้นแต่พอเราได้ทำงานได้ใช้ชีวิตเรารู้จักว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องฟันฝ่าอย่างไรมันต้องอดทนอย่างไรบางครั้งเราต้องยอมแพ้บางครั้งเราต้องฟันฝ่าล้มลุกคลุกคลานให้เราชนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเราแพ้เราก็เริ่มต้นใหม่ได้พอเราชนะเราก็อย่ามาเหลืองกับมันนะพอเราเก็บสะสมในส่วนที่เราควรจะมีควรจะได้แล้วเราก็ปักหมุดไว้ว่าชีวิตเราควรจะกลับมาอยู่ตรงไหนบนแผ่นดินไทยทุกๆปีได้กลับมาเมืองไทยเพราะความที่เราคิดถึงญาติพี่น้องแล้วก็คิดถึงแผ่นดินแม่ของเราทำให้เรารู้สึกอบอุ่นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเองนะเพื่อจะกลับมาบ้านแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของตัวเองหลังจากนั้นมาพอมาได้หลายหลายครั้งเข้าเราก็เริ่มอยากรู้จักเกาะเต่าเกาะพังงานเกาะสมุยรู้อยากไปที่เกาะพีพีอยากเที่ยวเมืองไทยนะคะสุดท้ายมาเจอที่เกาะพังงานนี่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เล่าถึงว่าตอนที่ไปฝึกเรียนดำน้ำลึกที่เกาะเต่าเรียนรู้อยู่3วันวันที่3วันที่วันแรกครึ่งวันนี่วันที่2ก็เตรียมลงน้ำเลยนะตอนเช้า2ไดฟ์วันแรกเราฝึกการใช้เครื่องช่วยหายใจนะแล้วก็ใช้หน้ากากครอบหน้าแล้วก็ติดแท้งสำหรับออกซิเจนมันใช้เวลาเมื่อประมาณสัก10ปีกว่าแล้วนะที่เราเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องพวกนั้นเนาะ
การที่ได้ลงน้ำลึกได้เห็นเชลล็อกในอ่าวไทยรู้ไหมว่าผู้คนฝันที่จะมาลงน้ำอุ่นแล้วก็ดำน้ำในเมืองไทยที่อ่าวไทยเรานี่แหละและคนที่เราได้เรียนรู้เรื่องดำน้ำจากเกาะเต่าเพราะจะมีโรงเรียนดำน้ำที่มีรายได้ดีมาก3วัน 20,000 กว่านะคะทั้งค่าห้องค่าที่เราเอาไปลงดำน้ำด้วยการเรียนรู้นั่นคิดดูว่าวันหนึ่งอ่ะเขามี1เที่ยวมีคนประมาณ40ถึง60คนแล้วเรือไม่รู้กี่ลำนะบางทีก็มีเป็นร้อยลงเรือไปแล้วรายได้ในจำนวนเงิน3วัน 30,000 20,000 กว่าบาทนะเป็นราคาค่าหัวเท่าไหร่เนาะรายได้งามมากแล้วเราก็ตัดสินใจกลับบ้านนะหลังจากที่เล่าว่าพอมาอยู่กับพังงานเราตัดสินใจว่าเราจะกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วเราก็เลือกที่เกาะพะงันแต่จริงๆเราอยากได้เกาะเต่านะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่ได้อยู่ที่เกาะเต่าเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องสังหาริมทรัพย์ที่มันไม่มีสิทธิเป็นของเราเนาะแต่ถ้าเราเลือกก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าสมบัติผัดกันชุมอยู่แล้วเราก็ไม่ได้อยู่กับสมบัติเหล่านี้ไปตลอดจีรังยั่งยืนหรอกเพราะว่าพอหมดอายุเราก็จะมีคนรุ่นใหม่ไม่ว่าเราจะปล่อยให้มันเป็นของคนอื่นหรือจะให้มันเป็นมรดกของลูกหลานอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ต้องไปยึดติดกับมันนะถ้าเรายึดติดกับมันทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นในช่วงจังหวะอย่างนี้เราจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ที่เมืองไทยกำลังระบาดหนักนะเล่าถึงคลิปอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอาคลิปนี้มาเล่าเรื่องอื่นต่อไปอีกนะเอาภาพแบบนี้มาเล่าเรื่องอื่นต่อไปอีกว่ามันจะมีเรื่องของการมาอยู่เกาะพังงานเริ่มต้นที่เราสะสมเงินไว้แล้วเราก็ได้ที่ดินโดยไม่ต้องไปจ่ายเพย์เมนต์ธนาคารนะแล้วเราก็สร้างมันขึ้นมาด้วยเงินที่เหลืออีกนิดหน่อยจากผู้ช่วยที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษของเราก็ได้มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่หลังจากกลับมาจากอเมริกามีบางคนสงสัยเขาถามเราว่าทำไมไม่คิดจะไปไหนแล้วต้องมีอะไรที่เป็นความผิดของตัวเองแน่ๆเลยทำไมถึงไม่คิดจะไปไหนนะความสงสัยของบุคคลที่เขาถามเราในลักษณะที่ว่ามาอยู่แล้วอยู่เลยไม่คิดจะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นบ้างเหรออะไรประมาณนี้แต่เขาก็ไม่รู้จักเราดีหรอกนะเพียงแต่เราเป็นคนรู้จักกันเดินผ่านกันเท่านั้นหรือว่ากินข้าวด้วยกันเป็นบางครั้งเขาก็ถามเราอย่างนั้นมันก็ไม่ผิดหรอกที่เขาอยากรู้นะแต่เราไม่ได้คุกกี้กับเขาคนเพิ่งเจอกันเหมือนกับว่าไม่ใช่พี่น้องกันคานตามกันมายังไม่รู้ใจกันเลยแล้วคนที่มารู้จักกันแปลกหน้าหรือว่าคนที่เราเพิ่งมารู้จักกันเราทำความรู้จักกันบางเรื่องที่เราไม่พูดหรือเราไม่ถามเขาเราอย่ามองคนที่เราเห็นนะคะอย่าไปเห็นแค่ว่าแล้วพอเราเห็นแล้วเราไม่รู้จักเราจะไปคิดว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเป็นคนที่ทำอะไรผิดมาก่อนอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านี่มันเป็นเรื่องที่น่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้เรารู้สึกดูด้อยในคำถามมันเนาะอันนี้แต่เราก็ไม่ได้ติเตียนนะแต่เราก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาหรอกเพราะว่าสิ่งที่เรามีชีวิตใช้ชีวิตอยู่มาตลอดเวลากับการที่เริ่มต้นมาจนอายุจนป่านนี้จนมาอยู่ที่นี่อย่างอิสระแล้วก็ช่วงจังหวะที่โควิดมารายได้ไม่มีเราก็ประคองตัวเองยังอยู่ได้นะแต่ว่ามันก็เริ่มชักจะอึดอัดมากๆขึ้นแล้วเนาะแล้วพอเรามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างนี้ถ้าคนเราถ้าไม่มีทุนนะใช้ชีวิตช่วงปลายที่ไม่จำเป็นต้องเกษียณตอนอายุ60ก็ได้สัก45ก็หยุดได้แล้วเนาะทำให้เราได้เรียนรู้ได้เสพการใช้ชีวิตที่สมถะเพราะว่าทุกคนถ้าเราไม่ไปสร้างพันธะหรือว่าไปตั้งหลักปักฐานให้มันขยับตัวเองไม่ได้เราจะละทิ้งอะไรได้ยากนะถ
ถ้าเราไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วเราไม่มีหนี้ยิ่งดีใหญ่เพราะเราไม่ต้องมานั่งคอยมีพันธะว่าเราจะต้องกลับมาบ้านหลังเดิมอยู่ที่ดินอันเดิมนะแล้ววันหนึ่งเราก็ไม่แน่หรอกกับชีวิตของเราตรงนี้ว่าเราจะอยู่ที่นี่ตลอดไปหรือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงที่จะไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนมือได้อยู่แล้วถ้าเราไม่ยึดติดกับมันอย่าลืมเนาะการใช้ชีวิตอยู่กับตัวเราเองให้ได้หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องเพื่อนฝูงรู้เรื่องงานรู้เรื่องการแสวงหารู้เรื่องการไปขุดทองอยู่ต่างแดนรู้จักมีหน้าที่การงานอยู่ที่นั่นแล้วเราก็สะสมเก็บหอมรอมริบกลับมาอยู่บ้านเรามันเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นแผ่นดินทองคำนะไปอยู่ที่ไหนๆนะก็ไม่มีความอบอุ่นใจเท่าอยู่เมืองไทยของเราหรอกถ้าเราพอมีพอกินแล้วหลากหลายผู้คนที่ไปอยู่แล้วเขามีความจำเป็นเพราะว่ามีครอบครัวนะคะมีคนดูแลต้องอยู่ได้นานจนกว่าจะชีวิตบ้านปลายถึงจะได้กลับมาอยู่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะตรงนี้คือชายหาดเป็นหาดที่มีน้ำเขาเรียกว่าทะเลแหวกมันโผล่ขึ้นมาในช่วง 2-3 เดือนของปีนะในทุกๆปีจะมีแบบนี้ใน 2-3 เดือนจนถึงเดือนกันยายนเดี๋ยวพอฝนตกมาตรงแถวนี้ก็เป็นทะเลอยู่แล้ววันละ 5-7 ชั่วโมงนะคะที่มีทะเลแหวกขึ้นมาบางวันบางเดือนก็มี3ชั่วโมงแล้วน้ำก็จะขึ้นเต็มหมดบริเวณนี้หวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูภาพฟังการเล่าอยากฟัง EP ต่อไปหรือฟังเรื่องเล่าต่อไปอีกช่วยคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะคะมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะยินดีที่จะตอบทุกคนค่ะที่นี่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป